ี่ยแม่ใช่ใช่ห้องอยู่ข้างในแม่ตัวนี้ตัวเนี้ยแม่ลองนั่งดูเนี่ยก็ที่ลูกทำงานก็เนี่ยเดี๋ยวมอนิเตอร์เหมือนว่าดูหน้าจอดูตรงเนี้ยโต๊ะหนูอยู่ด้วยแม่มาคือเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับแม่มันมีเหตุการณ์อยู่วันนึงก็คือทะเลาะกับแฟนอยู่อะไรแบบเนี้ยแล้วคือแม่ก็เหมือนกับว่ามาห้ามแต่คือตอนนั้นด้วยอารมณ์โกรธของผมอะไรแบบเนี้ยผมก็ไปว่าแม่บอกประมาณว่าแม่อย่ามายุ่งเลยอะไรประมาณเนี้ยครับแต่คือคำพูดมาแรงนะครับก็คือเหมือนกับว่าจนแม่เหมือนกับว่าร้องไห้แล้วแม่ก็บอกว่าเราอย่าเป็นแม่ลูกกันเลยดีกว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้อะไรแบบเนี้ยพอพี่แต่งงานมีครอบครัวเป็นของตัวเองพี่ก็ย้ายออกไปก็ไม่ค่อยได้เจอคุณแม่พี่พูดแล้วก็จะร้องไห้ ไม่ได้ดูแลเขาเลยอ่ะกลายเป็นว่าเรื่องตรวจสุขภาพหรือเรื่องอะไรพวกนี้เป็นญาติพี่น้องเขาทำให้อ่ะก็เลยแอบรู้สึกแบบจริงๆเราเป็นลูกอ่ะเราควรจะแบบให้กูมากกว่านี้จริงๆแล้วอ่ะเขาจะเข้าโรงเรียนช้ากว่าคนอื่นเพราะว่าเราพอรู้ว่าเขาไม่เหมือนคนปกติเนี่ยประมาณสัก2ขวบหมอบอกว่าเป็นออทิสติกคุณพ่อกับคุณแม่คือแยกทางกันนะคะก็จะเป็นคุณแม่คนเดียวอะค่ะที่ทำงานก็เลยยังไม่เคยมีโมเมนต์ในการมอบดอกไม้ให้การ์ดหรืออะไรเงี้ยวาดภาพรูปอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องวันแม่ทั้งหมดอันนี้การ์ดวันแม่เราจะให้การ์ดทั้งหมดวันที่10ครับอะไรที่แบบลูกทำไม่ดีลูกก็จะปรับปรุงตัวให้มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมเนาะอะไรที่พูดไม่ดีกับแม่ที่ผ่านมาเงี้ยตอนนี้ก็แบบรู้แล้วว่าเพราะอะไรเป็นแม่คนแล้วก็จะรู้ใช่แล้วก็รู้แล้วว่าทำไมแม่ถึงบ่นถึงห่วงแบบพูดอะไรก็หงุดหงิดหรือแบบเพราะว่าเป็นแม่แล้วมันคิดเยอะอ่ะมันคิดมากไม่รู้เป็นคนบ้านนอกอ่ะไม่ค่อยเรากับพ่อแม่ไม่เคยอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าเขารักเราอย่างเงี้ยเราก็รักเขาแต่ว่าไม่แสดงอย่างที่หนูบอกค่ะมันเป็นอะไรที่หนูได้ทำแล้วอ่ะทำให้แม่ค่ะแล้ววันนี้ก็คือแบบให้เขารับรู้เข้าไปอีกทั้งที่เราก็พูดกันอยู่ว่ารู้นะว่ารักกันประดิษฐ์มาเองครับผมเป็นคนเขียนทั้งหมดครับให้แม่ใช่ไหมยกเป็นของขวัญไว้ให้แม่ครับอยากจะบอกคุณแม่ว่าผมรักแม่ที่สุดรักกันอยู่นานๆจะได้ดูแลกันครอบครัวกันตลอดไปครับ